มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้นตะแบกร้อยปีล้มเมื่อวันที่8พฤษภาคมนายภูวนาถคงกำเนิดหัวหน้าหมวดการทางปากช่อง2กรมทางหลวงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งจากชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านถนนธนรัตน์ปากช่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ตะแบกใหญ่อายุ100ปีล้มขวางถนนทั้ง2เลนนะคะบริเวณช่วงกม.ที่19หน้าทางเข้าโรงแรมกรีนเนอรี่เขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องห่างจากประตูด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่3กิโลเมตรรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะหลังรับแจ้งได้ประสานไปยังนายสมเกียรติพยัคฆกุลนายกเทศมนตรีตำบลหมูสีพันตำรวจเอกโยธินวันทวีผู้กำกับสภ.หมูสีพร้อมรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือนะคะออกไปตรวจสอบพบว่าต้นตะแบกใหญ่มีอายุราว100ปีลำต้นใหญ่กว่า1เมตรล้มขวางถนนยาวกว่า40เมตรปลายกิ่งไปทับหลังคาร้านอาหารครัวต้องแวะและตั้งอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายเล็กน้อยค่ะโดยตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกเปิดเส้นทางทั้ง2ด้านนะคะเพื่อตัดต้นไม้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ต่อไปค่ะจากการสอบถามเจ้าของร้านอาหารครัวต้องแวะเล่านะคะว่าช่วงเวลาประมาณ 6:20 นขณะที่อยู่ในร้านใกล้ต้นไม้ได้ยินเสียงดังลั่น2ครั้งตนเองตกใจคิดว่าต้องเป็นเสียงดังต้นไม้หักแน่นอนจึงวิ่งออกจากร้านประกอบกับต้นไม้ล้มลงเสียงดังค่ะตนเองแล้วก็คนในร้านกลัวว่าอาจจะมีรถวิ่งมาถูกต้นไม้ทับหรือไม่ก็พากันออกมาตรวจดูไม่พบว่าทับอะไรซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหมูสีแล้วก็เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปากช่องที่2ได้ร่วมกันตัดต้นไม้อย่างเร่งด่วนประชาชนนะคะใช้เส้นทางมากใช้เวลาประมาณ40นาทีจึงสามารถขนย้ายแล้วก็เปิดให้รถวิ่งได้ตามปกติค่ะด้านนายสมเกียรตินายกเทศมนตรีตำบลหมูสีกล่าวว่าต้นไม้ตะแบกต้นนี้มาพร้อมกับป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ในอดีตนะคะซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีและยังมีอยู่อีกหลายต้นบริเวณหน้าเทศบาลเขตทางหลวงแล้วก็บริเวณสนามหญ้าสำนักงานเทศบาลหมูสีอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ